สุขสันต์วันแม่นะคะทุกคน Happy Mother Day to everyone Today is Mother Day I'm cleaning the backyard Look better And going the chili bell The lodge And have here Just let's go up a little bit. So I'm going to separate, put in the land. สุขสันต์วันแม่ทุกคนนะคะ I want to clean the backyard up today. วันแม่วันนี้ก็นำพริกหยวกลงดินแล้วก็ทำความสะอาดสนามหญ้านะคะทุกคนขยะตรงนู้นกองไว้ก่อนขยะมันเต็มเดี๋ยวค่อยสาธิตนะเนี่ยค่ะลงดินแล้วตอนนี้ก็แยกใส่กระถางไว้เดี๋ยวรอลงดินฝั่งนู้นนะคะเพราะฝั่งนู้นเราเคยปลูกผักตรงนี้เราก็เคยปลูกผักดินมันจะนุ่มแล้วก็แมงลักลงดินเพราะว่ารากเขาเนี่ยลงไปถึงก้นกระถางแล้วเขาไม่รู้จะใช้ไปตรงไหนแล้วก็เลยเอามาลงดินโหระพากำลังงามตอนนี้บวบมันดาดด้วยค่ะพี่น้องone here chili bell chili wow sideways นี่ก็นำมาลงดินนะคะรากมันถึงก้นกระถางแล้วไม่รู้จะชัยไปไหนก็เลยมาลงดินอันนี้ก็พริกหยวกพริกหยวกใหญ่ๆนะคะทุกคนพริกหยวกสีนะคะพริกหวานที่เราเรียกพริกหวานอะชาลิเบลรู้สึกว่าผักบุ้งโตช้าจังก็นำพริกนะวันนี้นำพริกหยวกมาลงดินลงสลับกันไว้กับถั่วเดี๋ยวหาไม้มาให้เขาจะได้ไต่ขึ้นหอมก็ตัดไปกินแล้วนะคะทุกคนวัดแม่คุ้มมากวันนี้แม่ใช้แรงคุ้มมากแพ้ฝุ่นแต่ก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่มีใครทำนะคะมันก็จะโล่งเต็มสนามหญ้าพอเราทำแล้วมันก็สะอาดนะแล้วก็น้ำลดดินไว้ให้มันเปียกเพราะว่าฝุ่นมันเยอะช่วงนี้ลมแรงไฟไหม้ป่าแคลิฟอร์เนียก็งามเลยคิดว่ารากเขาน่ะลงไปถึงก้นกระถางแล้วอยากจะเอาเขาออกอยู่แต่ก็รอหากระถางคิดว่าจะลงใส่กระถางใหญ่นะเดี๋ยวหาดินก่อนเดี๋ยวเล็งหาดินก่อนตัวเนี้ยทุกคนเชื่อไหมว่ามันขึ้นมาแล้วแต่ว่าต้องเผาๆลดน้ำไม่งั้นเน่าเนี่ยนี่ก็ตัดไปกินบ้างแล้วนะผักชีลาวแต่เดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะเดี๋ยวรอให้ใบเขาหลุดออกจากเมล็ดก่อนเนาะเดี๋ยวจะนำเขาเนี่ยเอาลงดินปุ๋ยใช้ปีต่อปีนะคะ
เราจะไม่เก็บไว้ใช้ปีหน้าปุ๋ยสำหรับดอกไม้สำหรับผักใช้ทุกปีไม่กล้าใช้ตัวอื่นกลัวไม่ดีเหมือนตัวนี้ตัดไปกินบ้างแล้วนะ so beautifulพี่ก็หวังว่าเขาจะโตให้นะคะทุกคนรดน้ำเขาทุกวันแล้วก็ให้ปุ๋ยเขาเดี๋ยวให้เขาโตมากกว่านี้ก่อนสักอาทิตย์ให้รากเขาลงดินที่แท้จริงนะแล้วค่อยใส่ปุ๋ยเขายิ่งได้ปุ๋ยยิ่งโตไวแล้วพริกนี้ก็จะเป็นพริกจินดาแดงไทยชิลีก็ปล่อยเขาโตในกระถางนี่แหละค่ะจินดาแดงเดี๋ยวอีกสักหน่อยถ้ามีกระถางว่างเดี๋ยวจะเอาเขาไปแยกใส่กระถางตอนนี้ก็ให้เขาโตขึ้นมาหน่อยเมล็ดเขาหลุดออกจากใบเดี๋ยวค่อยนำมาลงที่ดินว่างๆแถวนี้นะตอนนี้ก็รอลุ้นไปก่อนว่าเขาจะโตยังไงเพราะว่าดินตรงเนี้ยมีพี่เขาถามมานะว่าตรงเนี้ยมันเป็นดินลูกรังเป็นดินหินใช่ไหมใช่นะคะเป็นดินหินเป็นดินลูกรังแล้วก็ตอนเรามาอยู่ปีแรกเนาะสามีก็ไปซื้อดินร่วนนะคะทุกคนแล้วก็ไม้นะเอามาผสมกันอัดผสมกัน4ชั้นแล้วก็นำหญ้าลงมาปลูกก็เลยได้ดินเสมอแต่ก่อนดินตรงนี้ไม่เสมอนะคะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นแอ่งเลยนะลึกเท่าสะโพกเราอะดินตรงนี้มันจะเป็นแอ่งลึกเท่าสะโพกเราคิดดูสามีซื้อดินซื้ อเปลือกไม้มาใส่ผสมมาเนาะหมดไป600 700เหรียญนะทุกคนมันเป็น700เหรียญคือเรื่องของเรื่องอ่ะเขาไม่อยากให้เราอ่ะเดินไปสนามสวนสาธารณะเนาะเขาว่ามันมีการปล้นชิงกันแล้วเขาไม่อยากให้เราเดินไปเขาเห็นว่าเราท้องแล้วทีเนี้ยพอลูกคลอดมามันก็จะหญ้าเขียวขจีนะคะเขาก็หว่านหญ้าไว้ให้เรารดน้ำทุกวันไม่ให้เราออกไปไหนนะคะเขาก็หางานให้เราทำให้เรารดน้ำหญ้าทุกวันถามว่าเธอรดน้ำหญ้าหรือยังอะไรอย่างเงี้ย4 โมงเช้าเนี่ยโทรมาจิกละให้รดน้ำหญ้านะคะคืองานของเราที่เราต้องทำแล้วคือหญ้าไม่โตทุกคนเพราะว่าดินอะรู้สึกว่ามันค่ามันไม่ถึงหรือยังไงเนี่ยล่ะหญ้ามันไม่โตหญ้ามันไม่ขึ้นมันเป็นหย่อมๆนะเสร็จแล้วมันก็สูญเปล่าไงมันก็เดือดหญ้าเขียวกระจีมากเลยนี่ผ่านไป5 ปีแล้วนะทุกคนหญ้าเขียวกระจีมากเลยมันไม่ได้ผลนะคะทุกคนมันก็เป็นหย่อมๆตรงนู้นอ่ะแล้วเจ้าของอ่ะเขาก็มาฉีดหญ้าตายหมดแล้วเจ้าของบ้านมาฉีดหญ้าตายหมดแล้ววันนี้วันแม่อเมริกาแม่ทำงานเต็มที่เลยวันนี้วันแม่อเมริกาอากาศดีมากทุกคนอากาศดีมากๆเขาบอกว่าฝนจะตก3 วันแม่เลยเอาพริกลงดินรอเลยอะจะได้กินไหมความสุขเว้ยความสุขที่ได้ปลูกแมงลักก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะปล่อยไว้เลยไม่แยกเอาละค่ะทุกคนขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะ Thank you for watching and supporting me Today is Mother Day of USA Happy Mother Day to everyone